ลิ่นได้ก็กลิ่นกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิเอาละอุ่นน้ำมันไว้ก่อนเพราะวันนี้อยากจะชวนคุณผู้ชมรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากๆทีเดียวเหมาะกับฤดูร้อนนะคุณผู้ชมเรากินสลัดกันเถอะและสลัดวันนี้ดีมากเพราะเป็นสลัดเห็ดหยองใส่น้ำมันไว้ก่อนเลยคุณผู้ชมเราจะทอดเห็ดให้กรอบมากๆก็ใช้น้ำมันปาล์มมรกตรับรองจะติดใจอุ่นน้ำมันเตรียมไว้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่คือเห็ดนางฟ้าฉีกฝอยๆแล้วก็อากาศร้อนๆแบบนี้ก็เกลี่ยใส่ถาดพักไว้สักครู่เดียวมันก็จะแบบหมาดๆคุณผู้ชมคุณผู้ชมต้องมีมานะแล้วก็เพียรพยายามในการฉีกเห็ดนางฟ้าให้เป็นเส้นฝอยๆพอหมาดเสร็จแล้วก็ไม่รู้จะหมาดทำไมนะก็มาพรมน้ำอีกต้องให้มันหมาดไม่งั้นทอดเสร็จเดี๋ยวเห็ดจะไม่กรอบคุณผู้ชมพรมน้ำแต่ทั้งที่รู้ว่าพรมไปเขาก็จะไม่สดอีกไม่มีทางที่จะเขียวขจีได้นิดนึงนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็มาใส่ถุงมือเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเคล้ากับแป้งพอใส่ถุงมือเสร็จคุณผู้ชมแป้งประกอบอาหารโกกิไม่ได้ละลายน้ำเราไม่ได้ใส่เยอะคุณผู้ชมต้องใช้แบบด้วยความระมัดระวังนะคุณผู้ชมนะค่อยๆใส่ทีละน้อยแล้วก็เคล้าพอแบบฝุ่นๆน่ะเหมือนโรยแป้งฝุ่นที่ตัวลูกน้อยอ่ะคุณผู้ชมเคล้าเคล้าพอเคล้าเสร็จนะคุณผู้ชมนะก็พักไว้สักครู่หนึ่งอย่างเงี้ยให้แป้งเนี่ยเกาะติดกับเส้นของเห็ดนางฟ้าที่เราฉีกฝอยไว้เรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะว่ามันมีแป้งเล็กๆเคลือบอยู่คุณผู้ชมเรามาดูว่าน้ำมันร้อนได้ที่หรือเปล่า1เส้นระดับหนึ่งแล้วอุ้ยตายได้คุณผู้ชมอุ้ยตายตายไวมากแล้วเราก็โปรยปลายช้าๆให้เป็นเส้นๆนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวเราก็จะได้เห็ดฝอยๆกับกรอบเอาไว้โรยสลัดโปรตีนจากเห็ดดีต่อสุขภาพนะคุณผู้ชมอย่าใส่เยอะอย่าใจร้อนโอ้ยตายแล้วเราก็ไปเรื่อยๆคุณผู้ชมไปเดี๋ยวเห็ดก็จะเหลืองกรอบสวยงามน้ำมันก็ยังคงดูสวยเห็นไหมคุณผู้ชมไม่เป็นอะไรเลยนี่ไงเริ่มเหลืองแล้วเห็นไหมเดี๋ยวเราเอามาโรยหน้าสลัดก็จะดูชวนรับประทานเสร็จแล้วเรียนเนี่ยนะเสร็จแล้วนี่เราเอาตักขึ้นนะคุณผู้ชมพักเอาไว้เดี๋ยวมันก็จะเหลืองมากขึ้นอีกหน่อยหนึ่งเพราะว่าความร้อนที่มีอยู่ตรงเห็ดเนี่ยยังคงทำให้เห็ดเหลืองต่อเราก็มาทอดต่ออีกช่วงเทศกาลกินเจหรือเราอยากจะดูแลสุขภาพพวกนี้ก็โอเคเลยนะเห็นไหมคุณผู้ชมเริ่มเหลืองแล้วปิดเตาซะเป็นการประหยัดเทียบสีให้ใกล้เคียงกันไม่ใช่ทอดครั้งที่2ดำปื้อหรือเงี้ยนะคุณผู้ชมนะน้ำมันที่เหลือจะทอดอะไรล่ะคุณผู้ชมรีบจัดการหยิบมาทอดซะแล้วน้ำมันนี้ก็จะได้เททิ้งไปซะเลยไม่เก็บข้ามวันมาใช้ใหม่นะเอาละเรามาเตรียมสลัดกันนะครับจัดผลไม้กับผักสดเสร็จแล้วมีแข็งมีนิ่มมีเขียวมีแดงมีเหลืองมีหวานมีเปรี้ยวเห็นไหมคุณผู้ชมเทคนิคในการจัดสลัดให้ชวนรับประทาน 1. ต้องคำนึงถึงสีสัน 2. ต้องคำนึงถึงความนุ่มพอเข้าปากแล้วมันดูละมุนไปหมดในปากของเรานะคุณผู้ชมกลิ่นก็เช่นเดียวกันนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็ต้องดูอันนี้กลิ่นหอมอันนี้กลิ่นอันนี้กลิ่นพอกิน3อย่างก็แบบอู้ตีกันในปากกลิ่นจรุงมากชวนรับประทานมันดูแอปเปไทส์สักคุณผู้ชมอันนี้หวานอันนี้เปรี้ยวอันนี้รสชาติอีกแบบนึงอมเปรี้ยวอมหวานพอรับประทานรวมกันก็เป็นสลัดที่ดูดีแล้วก็มีคุณภาพอยากให้ดูแพงนิดนึงคุณผู้ชมแองโชวีสักชิ้นหนึ่งวางพาดเอาไว้หมกประเดี๋ยวเวลาคลุกอ่ะใครโชคดีได้แองโชวีอุ้ยอร่อยอ่ะเค็มอร่อยจริงๆก็ปลาเค็มบ้านเราปลาอินทรีก็ได้นะคุณผู้ชมเอาไปโรยๆแองโชวีคุณผู้ชมดรสซิ่งก็ต้องให้ดูเหมาะสมกับความเป็นแองโชวีนะคุณผู้ชมเริ่มต้นด้วยการใส่น้ำมะนาวลงไปในชามอ่างพอใส่มะนาวเสร็จคุณผู้ชมใส่อะไรลงไปสีมันก็จะสดขึ้นมาทันทีอย่างเช่นพริกแดง
ใส่ไปแล้วมันก็แดงล่ะคุณผู้ชมแต่มันจะไบรท์ขึ้นมาหอมแดงใส่ไปทันทีที่โดนน้ำมะนาวสีก็จะดีขึ้นกระเทียมสับอันนี้เป็นเดรสซิ่งที่ปรับปรุงมาแบบไทยโดนใจแน่นอนเกลือป่นนิดหนึ่งคุณผู้ชมน้ำมันต้องใส่น้ำมันเมล็ดทานตะวันมรกตอันนี้ไม่ต้องโดนความร้อนใส่แล้วรับประทานได้เลยเราก็ใส่น้ำมันลงไปคุณผู้ชมอย่าตกใจอุ๊ยตายทำไมจันใส่น้ำมันเยอะมาเยอะเวลาเขาทำเดรสซิ่งตีๆไปประเดี๋ยวมันก็จะเข้ากันคุณผู้ชมออกมาเป็นครีมเห็นไหมสีจะขุ่นเมื่อกี้น้ำมันลงไปใส่จะแหววพอโดนน้ำส้มโดนอะไรต่ออะไรเนี่ยสีมันจะเปลี่ยนเห็นไหมมันมีความข้นในบัดดลเห็นไหมอู้ตายแล้วดูสิเปลี่ยนทันทีขออนุญาตเติมน้ำมันอีกนิดนะคุณผู้ชมนะเพราะว่าพริกหอมกระเทียมเราเยอะๆสักนิดหนึ่งจะรู้ได้ยังไงคุณผู้ชมก็ต้องแบบทำบ่อยๆอ่ะเปรี้ยวเรายังไม่ได้ใส่มะนาวเยอะใส่ไปนิดหนึ่งเพราะอะไรคุณผู้ชมเพราะว่าเรามีนี่ขวดนี้ที่จะทำให้ dressing เราดูน่ารับประทานมากอันนี้คือซาวรสฟรุตเบสตาเนเจอร์เทสปกติเราซื้อมาทำเครื่องดื่มมาท็อปปิ้งขนมได้สารพัดนะคุณผู้ชมแต่วันนี้จะแนะนำคุณผู้ชมมาทำเป็นสลัด dressing ซึ่งให้ความอร่อยมากทีเดียวเราก็เทลงไปเลยคุณผู้ชมจะมีทั้งหวานแล้วก็เปรี้ยวอยู่ในนี้ทันทีครบเห็นไหมคุณผู้ชมมันจะจับตัวแบบเนียนดูน่ารับประทานทันทีเลยคุณผู้ชมตาย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 เปลี่ยนช้อนนะคะเปลี่ยนช้อนค่ะเพื่อให้มั่นใจว่าพอไปเสิร์ฟที่โต๊ะแล้วว้าวว้าวว้าวกันทุกคนนะคุณผู้ชมเราก็ต้องมั่นใจว้าว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 เลยคุณผู้ชมถูกใจมากโอ้ยตายแล้วอร่อยได้อะไรจะขนาดนี้เสิร์ฟใส่ภาชนะต่างหากใครอยากได้น้ำสลัดฉ่ำแค่ไหนก็ตามใจนะคุณผู้ชมเป็นการทำเดรสซิ่งที่เก๋ไก๋มากดูสีสิดูดีดูดีอ๋อลืมไปคุณผู้ชมเห็ดที่เราทอดไว้ท็อปไปบนสลัดชมเสร็จเรียบร้อยแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วรีบรับประทานนะคุณผู้ชมครับวันนี้รายการของเราหมดเวลาแล้วนะคุณผู้ชมติดตามชมได้ใหม่วันจันทร์หน้าทางวงคอยช่อง23วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะวันนี้นานามีเคล็ดลับในการทอดปลาเค็มให้ชิ้นสวยแล้วก็เอาปลาเค็มอร่อยๆของเรามาทำข้าวผัดปลาเค็มกันค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันนะคะจากนั้นคุณเอาปลาเค็มของเราลงทอดเมนูของเราวันนี้จากปลาเค็มของเราจะเป็นข้าวผัดคะน้าปลาเค็มค่ะจะเห็นว่ากระทะนานาร้อนมากนะเพราะฉะนั้นใส่ไข่ลงไปเสร็จแล้วนานาขยี้ได้เลยไข่เขาก็จะฟูขึ้นมาแบบนี้น่ารับประทานมากจากนั้นเนี่ยนะคะเราใส่ปลาเค็มของเราลงไปนานาจะเก็บเอาไว้ส่วนหนึ่งอยากให้มีโปรยหน้าวันนี้ใครที่อยู่กับบ้านและอยากหาอะไรง่ายๆรับประทานต้องตำรับนี้นะคุณผู้ชมบะหมี่ต้มยำแห้งหม้อดินนะครับโอ้เห็นไหมเป๊ะเลยพอ5วินาทีปุ๊บกลิ่นรวมกันออกมาเลยค่ะคุณผู้ชมเปิดมานะคะปึ๊บโอ้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ